กรีนเวฟโพสอะไรดีจะโกขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกำหนดการจะแจ้งให้ภายหลังคลื่นวิทยุกรีนเวฟโพสแสดงความเสียใจดีจะโกดีเจชื่อดังจากคลื่นวิทยุ106.5กรีนเวฟเสียชีวิตส่วนกำหนดการสวดพระอภิธรรมทาง ATIME จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง จากกรณีสุดสะเทือนใจหลังจากดีจกโกหรือนายตรินเรืองกิจรัตนกุลดีเจชื่อดังจากคลื่นวิทยุ106.5กรีนเวฟอายุ36ปีพลัดตกตึกโรงแรมภายในซอยสุข,ขุมวิท20เสียชีวิตสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้แฟนคลับและคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก ล่าสุดวันศุกร์ที่วันที่17พฤศจิกายน2566คลื่นวิทยุกรีนเวฟสถานีวิทยุในเครือเอทามีเดียได้โพสต์ข้อความเพจ e ฟ o o k g r กรีนเวฟ1,065แสดงความเสียใจต่อดีเจโกระบุว่าบริษัท GMM อ e ม i a ีเดียจำกัดมหาชนในนาม ATIME และกรีนเวฟขอแสดงความเสียใจและอะไรอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปของดีจกโกตรินเรืองกิจรัตนกุลอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนและขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวกับการสูญเสียในครั้งนี้ดีเจชื่อดังจากคลื่นวิทยุ106.5 Green Wave สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมวันเวลาและสถานที่ทาง ATIME จะแจ้งให้ทราบในภายหลังอีกครั้ง ด้วยรักและอาลัยที่พี่น้องน้อง ATIME นับเป็นความสูญเสียที่สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้แก่แฟนคลับและเพื่อนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากทีมงานไทเกอร์ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้หากมีกำหนดการสวดพระอภิธรรมเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง